พอเรามาถ่ายรูปที่เชื่อคาวาอิปอนมาชีแล้วนะคะเราแนะนำว่าให้แวะร้านนี้นะคะอยู่ตรงข้ามสะพานนะคะเรียกว่าชื่อลาคิมองไม่เห็นนะคะลาคุเซนนะคะเป็นร้านแฮนด์เมดนะคะมีกระเป๋าขายมีถ้วยโถโอชามกระเป๋าสตางค์กระเป๋าถือผ้าพันคออะไรอย่างนี้นะคะน่ารักมากนะคะเข้าไปดูกันนะคะไปค่ะนี่มีลดราคาอยู่ด้วยนะคะเบนโตบ็อก 2,530 เยนอันนี้กุ้งสั่งซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็พวกถ้วยซุปต่างๆนะคะมาดูจานใส่เค้กนะคะเล็กๆนะคะสวยจังเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเขาเรียกว่าอันนี้อยู่ที่550เยนนะคะสวยเนี่ยอันนี้กุ้งสั่งซื้ออันนี้ไปนะคะลายคลื่นทะเลญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซื้อถ้วยน้ำชาปลานะคะลูกปลาไปนะคะนี้ถ้าถ้วยน้ำชาอยู่ที่380เยนนะคะประมาณ100บาทเนาะนะคะอันนี้ลายใหม่เพิ่งเห็นโอ้สวยมากเลยอ่ะเอาไว้ใส่กิมจิผักดองหรือใส่ขนมเค้กชิ้นเล็กๆทานนะคะหรือเป็นที่รองแก้วก็ได้นะคะเข้าไปดูข้างในกันแต่ขออนุญาตเขาก่อนนะคะสักครู่นะคะหน้าร้านก็จะมีที่ให้ใส่ร่มแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ร่มยาวเข้าไปในร้านเขานะคะเดี๋ยวร้านเขาเปียกโอเคเราขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วนะคะว่าขอให้ถ่ายรูปเทคโฟโต้ได้ถ่ายวิดีโอได้แต่เรามาดูของน่ารักน่ารักกันนะคะมีของแบบน่ารักคาวาอิคิเลมากเลยค่ะโอเคดูกระเป๋ากระเป๋าสะพายอันนี้อยู่ที่1,650เยนนะคะคาวาอิสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็พวกถ้วยโถโอชามนะคะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ราคาไม่แพงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ330เยนนะคะถ้าเป็นเซตโตแบบนี้ก็380เยนนะคะอันนี้ก็พวกถ้วยซุปมีเบนโตบ็อกซ์นะคะเปิดให้ดูนี้ลดราคาที่2,500เยนข้างในก็จะมีแยกให้ใส่ข้าวโกฮังใส่อาหาร2ช่องนะคะแล้วก็มีสายรัดให้นะคะสีนี้สวยกุ้งสั่งซื้ออันนี้ไปนะคะสีนี้สีธรรมชาตินะคะ2,530เยนนะคะอันนี้สำหรับเขาเรียกอะไรนะคะใส่ซุปแล้วก็เทใส่ถ้วยแบบนี้นะคะมันก็เป็นแบบถ้วยใส่ทุบที่ทำจากไม้นะคะไม่ในเซลไม้อะไรอะนะคะเอามาขึ้นรูปเป็นถ้วยแบบนี้นะคะสวยค่ะถ้วยซุปใหญ่ๆก็มีนะคะ2,750เยนสวยมากเลยค่ะเอาไว้ทานใส่ซุปใส่ราเมนโซบะ
มิโซชิรุซุปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไปดูถุงเท้าน่ารักอ่ะอยู่ที่495เยนนะคะถุงเท้าหนาๆเลยนะคะอันนี้ที่วางตะเกียบนะคะ385เยนโอ้ยสวยมากค่ะมีด่านสวยๆซากุระก็มีซากุระนี่เราเป็นจมาศนี่ชื่อร้านนะคะรากุเซนอันนี้เป็นแมกเน็ตก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเกียวโตนะคะอันนี้คือยาสกะนะคะยาสกะจินจะอันนี้ที่อาราชิยาม่าอันนี้วัดทองคินกุจินะคะอันนี้ก็ซากุระอันนี้ที่กุ้งสั่งซื้อไปโทชิสั่งซื้อไปนะคะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ห้อยคอนะคะอันนี้อยู่ที่2475เยนนะคะกระเป๋าตะเกียบดูกระเป๋าดีกว่าค่ะอันนี้ซื้อให้คุณแม่ซื้อให้โอกาสั่งอุปจังน่าจะดีสวยๆอยู่ที่ 4,950 เยนนะคะลายญี่ปุ่นนะคะสวยมากอันนี้สวยค่ะเป็นลายเบญจมาศตรงนี้กระเป๋าแบบใส่เครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ผ้าดีมากเลยค่ะ 1,540 เยนนะคะอันนี้ก็ของฝากเหมาะสำหรับของฝากนะคะกระเป๋าใส่นู่นใส่นี่แบบลายญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ 1,210 เยนนะคะลายเบญจมาศดอกเบญจมาศนี่สวยค่ะสีม่วงขาวสีเขียวก็มีนะคะสีแดงก็สวยสีแดงสวยมากเลยค่ะแดงดำอันนี้ก็ลายขึ้นทะเลนะคะนี่ก็สวยอันนี้กุ้งมีสีฟ้าซื้อสีฟ้าไปนะคะสวยลายหมาน้อยน่ารักมากเลยค่ะชิบะอันนี้ก็พวกกระเป๋าใส่เครื่องสำอางเหมือนกันหรือว่าใส่ของจุกจิกอะไรเงี้ยค่ะ990เยนนะคะกระเป๋าสตางค์ข้างในก็ไม่มีมือข้างในก็จะแบบเดี๋ยวนะคะเปิดให้ดูนะคะข้างในก็จะมีแบบช่องใส่ธนบัตรอะไรงี้นะคะช่องใส่บัตรอะไรงี้นะคะอันนี้ไม่ดิสคาวอันนี้ที่1,892เยนนะคะแล้วก็พวกผ้าพันคอนะคะคนญี่ปุ่นชอบใช้ผ้าพันคอเนาะอยู่ที่ 1,540 เยนมีหลายลายนะคะข้างล่างก็มีนะคะข้างล่างก็จะผืนใหญ่หน่อยนะคะ
อันนี้อยู่ที่1,980เยนนะคะอันนี้กระเป๋าอยู่ที่4,840เยนนะคะสวยนะคะสวยมากเลยนะคะลายนี้ก็สวยเขาทำแฮนด์เมดหมดเลยนะคะไม่ได้ทำผ่านโรงงานนะคะกระเป๋าผ้านะคะนี่ก็ราคาประมาณ 1,000 บาทเนาะมีแบบเล่าเรื่องด้วยนะคะกบกับกระต่ายตีกันกระเป๋าผ้าลายสวยมากเลยค่ะอันนี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้2,970เยนก็ประมาณ 1,000 เนาะประมาณ 1,000 ไก่อันนี้ 1,870 เยนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยค่ะลายกุหลาบมีซิปด้วยอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย1,980เยนมีซิปด้วยนี่ลายดอกซากุระราคาเท่ากันนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะดูราคากัน1,800อุ้ย 1,980 เยนแบบมีซิปจะแพงกว่านิดนึงนะคะรองเท้ารองเท้ากิ๊บของผู้ชายที่ 2,200 เยนนะคะผู้หญิงอยู่ที่ 1,980 เยนนะคะมีกระเป๋าผ้าด้วยนะคะ 1,430 เยนคาวาอี้มากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะมีลายผู้หญิงใส่เคมโนนะคะมีลายนี้กับลายนี้ร้านเริ่มเข้าร้านเยอะแล้วนะคะ